ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่ากับเกมแอคชั่นไทมานินนะครับก็เกมนี้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาเรียบร้อยแล้วและลงสตรีมด้วยนะครับก็ไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับสรุปสั้นๆเลยนะก็งานดีมากครับเนี่ยงานดีจริงๆ สำหรับใครที่เคยดูแอนิเมะเรื่องนี้ก็น่าจะพอทราบว่ามันก็จะ18บวกใช่ไหมแต่พอมาเป็นเกมนี้นะครับมันจะไม่ถึง18บวกนะครับมันก็แค่เซ็กซี่เฉยๆครับส่วนวิธีการเล่นก็แค่โจมตีแล้วก็มีสกิลแดชให้นี่เองนะครับแล้วก็ส่วนสกิลเสริมเราสามารถเลือกได้ติดตั้งได้3สกิลนะครับผมที่เลือกมาคือแดชแล้วโจมตีรัวๆแบบนี้นี่คือที่ผมเลือกมาเองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการกดแดชค้างไว้จะลอยขึ้นไปโจมตีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลือกเองได้นะเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันส่วนที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของการหันมุมมองครับมันหันเองไม่ได้แล้วเวลากดไอตัวแดชนะครับหรือสเปซบาร์เนี่ยใครที่เล่นใน PC อะนะมันไม่ค่อยอิสระมันแดชไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเดินแบบต่อลำบากอะไรเงี้ยครับก็เดือดนะมันจะมีแบบจังหวะที่แบบชะงักนิดนึงอะมันไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรใช้คำนี้ก็แล้วกันมันแบบเก้ๆกังๆอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องของเกมเพลย์เป็นหลักมองเรื่องของความเซ็กซี่เป็นหลักแล้วก็ผ่านครับผ่านแต่เกมเพลย์มันเก้ๆกังๆไปหน่อยมันไม่สุดอ่ะมันไม่สุดมันโจมตีชะงักชะงักไปหน่อยส่วนลูกเล่นอื่นๆก็มีนี่ครับก็คือเรียกตัวละครสนับสนุนนะครับก็จะมีหลากหลายครับเช่นบางตัวก็จะเป็นฮิลบางตัวก็มาช่วยโจมตีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฉากก็ทำลายได้นะอย่างที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลอันตีกันครับนี่ก็ดูดีนะก็ดูดีใช้ได้ครับเรื่องความเซ็กซี่กินขาดจริงๆเป็นไงล่ะเงาวับเลยเงาวับเลยก็จบแค่นี้แหละครับจุดเด่นของเกมนี้ไม่ใช่การต่อสู้นะครับการต่อสู้ยังทำได้ไม่ค่อยดีนักเอาพูดกันตรงๆนะครับส่วนเรื่องของดันเจี้ยนอื่นๆนะครับก็มันตามสไตล์เกมญี่ปุ่นนะเกมนี้ก็จะเป็นเกมญี่ปุ่นมาก่อนมันก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมเช่นพวกลงดันเจี้ยนหาโครงหาของอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับในย้อนกลับไปดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับก็คือจะมีเดลี่เควสนะครับไว้หาทรัพยากรต่างๆไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครแล้วก็จะมีระดับความยากของดันเจี้ยนให้เลือกด้วยมันก็มีในโหมดเนื้อเรื่องมันก็มีนะก็มีอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็การต่อสู้ก็บ้านๆนะครับกิจกรรมก็อาจจะมีเยอะนิดนึงแต่ว่าต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อนสำหรับการออโต้ไม่เห็นนะผมเล่นมาถึงตรงนี้ยังไม่เห็นมีการออโต้แต่อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดกระป๋องเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่ารับของกันก่อนเนาะก็จะมีของที่ได้จากพวกเออร์ชิปเมนต์ของที่แจกตามกิจกรรมอะไรเงี้ยลองมารับดูกันแล้วกันนะครับแจกเยอะไหมเยอะนะแจกเยอะนะครับก็เปิดแกปองฟรีได้ 3-4 รอบเลยนะครับแล้วก็เกมนี้มีแบทเทิลพาสด้วยนะครับ มีแบทเทิลพาสด้วยเดี๋ยวนี้เกม RPG ธรรมดาก็เริ่มใส่แบทเทิลพาสเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนเกมอื่นแบทเทิลพาสก็คือมีภารกิจให้เราทำใช่ไหมครับตามซีซั่นอ่ะมันจะมีระยะเวลาอยู่เมื่อเราทำเสร็จปุ๊บก็รับแต้มเมื่อแต้มถึงตามที่กำหนดก็จะได้รับรางวัลซึ่งถ้าเกิดใครที่เติมเงินก็จะได้รับรางวัลมากกว่าชาวบ้านเขาใครที่ไม่ได้เติมเงินก็ไม่เป็นไรก็รับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันครับบริเวณนี้รับคงรับของอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปเปิดกระป๋องกันกระป๋องอยู่ตรงนี้ครับตู้แรกนะครับก็จะเป็นตู้อาวุธนะมันไม่ได้เป็นตัวละครนะครับมันเป็นตู้อาวุธนะถ้าเกิดสงสัยรายละเอียดกดตัวนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะมีบอกให้ไปครับก็ 3% นะครับดรอปอาวุธกับซัพพอร์ตเตอร์ทั้งหลายแหล่ตัวละครไม่มีนะก็เดี๋ยวเปิดตู้นี้ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับก็เป็นตู้แนะนำเนาะจัดไปครับผม200ครับมันลดราคาตอนแรกนะครับโอ้เปิดกระป๋องเสียงดังเลยไม่เป็นไรโอ้โหดูจากสภาพแล้วเกลือแน่นอนว่ะมีแต่สีฟ้ากับสีขาวงานเข้าแล้วไม่ล่ะน่ารักดีแต่ต้องไปดูก่อนนะว่าสกิลอะไรใช้ได้ดูดีไอ้นี่อาวุธเหรอเนี่ยคนนี้สวยเลยเอาหมวยเอาหมวยโอ้โหคนนี้สุดยอดไปเลยครับว้าสุดยอดไม่ใช่ตัวละครนะอย่าลืมนะครับเป็นสนับสนุนนะครับนี่ไงมาแนะนำตัวได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะใช้ราคาปกติและ400นะครับแล้วมันก็จะมีการันตีด้วยนะถ้าเกิดเปิดครบ100ใบก็จะได้รับตั๋วไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็แลกระดับ UR ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเอาลองดูกันแล้วกันเอาเปิดอีกรอบหนึ่งจัดมาสีฟ้าไปเฮ้ยมีรุ้งมีสีแดง1อันว่ะ
ันนี้แหละของแรงครับผมไปลุ้นกันว่าได้อะไรได้เป็นอาวุธแน่นอนครับไม่ได้ตัวละครมันขึ้นดาบอย่างนี้ก็คือจะเป็นอาวุธนะนี่ไง UR ว่าตรงหน้าตู้ด้วยนะครับผมน่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะเฮ้ยแต่คนที่ผมมีอยู่แล้วผมได้มาฟรีตั้งแต่แรกเลยมันบังคับเปิดได้คนเนี้ยสวยสวยสวยก็ตามนี้ครับสำหรับแกป่องตู้กิจกรรมเนาะเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีด้านล่างต่ออีกนะครับก็คืออันนี้เป็นตู้ทั่วไปก็คือไม่ได้มีกิจกรรมอะไรก็คือตู้ปกตินั่นแหละแล้วก็อันนี้คือตู้ที่ใช้เงินนะครับมีเปิดฟรีวันละ1ครั้งด้วยก็อย่าลืมมาเปิดกันแล้วกันเนาะด้านสุดท้ายเป็นตั๋วครับซึ่งเขาก็แจกตั๋วมาให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นตั๋วนี่เลยอันบนสุดนะครับก็เปิดทีละ5ใบเปิดเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้แจกฟรีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีสีแดงว่ะแหมแค่เหมือนจ่าเฉยๆสคริปต์เลยก็แล้วกันนะครับมี SR หลงมาด้วยเหรออ๋อก็คือคนแรกเนาะ SR นะคนนี้ครับผมมิโดฮารุกะเดสจัดไปอีกรอบนึงเลยครับไม่มีสีแดงเหมือนเดิมสคริปต์เหมือนเดิมนะครับขวาบนนะครับ ก็ได้ SR เหมือนกันนะก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการเปิดกระป๋องครับโอเคเราไปดูเรื่องของการอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับคาแรคเตอร์นะครับส่วนคำถามต่อมาคือตัวละครเกมนี้มันมีให้เลือกตัวเดียวหรอจริงๆไม่ใช่นะถ้าเกิดใครมาเล่นตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมีให้เลือก3คนนี้นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกมาแล้วเนี่ยอยากจะเล่นตัวละครตัวอื่นซื้อนะครับใช้เงินแคชซื้อจะสะสมแคชฟรีซื้อก็ได้ครับก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะ800จริงๆถ้าเราไม่เปิดกระป๋องอ่ะเราก็เล่นอีกแป๊บเดียวเราก็สามารถที่จะซื้อได้เลยแต่แนะนำนะถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนตัวเล่นนะลบ ID ลงใหม่ดีกว่าเล่นใหม่ไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียดายตังค์นะโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่เรื่องของการอัปเกรดตัวละครต่อนะครับก็เดี๋ยวเลือกตัวละครตัวนี้ก่อนเนาะเนื่องจากเป็นตัวละครที่ผมเลือกมานะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่มันมีการตีบวกดาวด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆก่อนแล้วมันจะมีของดันเจียนอ่ะที่ดรอปไอเทมพวกนี้อยู่นะครับคือเป็นใบประกาศสัญบัตรนะสามารถดูรายละเอียดการดรอปได้ครับมันก็จะมีบอกใช่ไหมครับมีทั้งดรอปจากในเมนเควสนะครับเดลี่เควสหรือว่าเปิดกระป๋องที่ใช้เงินเปิดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่ก็ขยันเล่นไปละกันแต่ช่วงแรกก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวหลังๆขึ้นดาวเยอะๆมันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายครับมีเวพอนครับอาวุธก็ที่ผมเปิดแกปองมาเมื่อกี้ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็แค่นี้แล้วก็เลือกได้เลยเห็นไหมครับว่าเราจะใช้อะไรนะครับส่วนการอัปเกรดก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับที่รูปมันก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมันใช้พวกไอเทมซึ่งมันก็หาได้จากดันเจียนอยู่แล้วเนาะก็อัปเกรดธรรมดาแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือ improve skill อันนี้ก็คือจะเป็นตัวของการเอาอาวุธชนิดเดียวกันมาผสมกันมันก็จะทำให้สกิลเนี่ยมีความสามารถที่มากขึ้นนอกจากนี้มันจะมีเหมือนกับรูนด้วยนะเราสามารถเอารูนมาติดตั้งใส่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีรูนนะติดตั้งใส่ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเลเวล20อ่ะเราจะสามารถใส่อุปกรณ์รองได้ด้วยนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะปลดของมากขึ้นนะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยเป็นสกิลที่ผมบอกไปตอนต่อสู้ว่าสกิลเราเลือกได้ใช่ไหมครับอ่ะเรากดที่สกิลอันใดอันหนึ่งก็ได้ครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกซึ่งเลเวลของเราเนี่ยสูงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีตัวของสกิลมากขึ้นทีนี้อยากจะให้ดูไว้2 อย่างคือต้องบอกว่าไงดีอย่างบางท่าเนี่ยอย่างเช่นท่าเนี่ยครับมูนิก้าเนี่ยมันจะเป็นการแดชและโจมตีอ่ะดูคอมมานด์การกดนะครับแดชและโจมตีใช่ไหมครับแล้วก็ไอที่ผมใช้เมื่อกี้แดชโจมตีเหมือนกันแต่ว่ากดรัวๆท่าเนี่ยมันเหมือนเป็นท่าอัปเกรดของท่ามูนิก้ามันจะไม่สามารถใส่สล็อต1กับสล็อต2ได้เหมือนคอมมานด์มันซ้ำกันนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูดีๆเวลาเราจะเรียนสกิลใหม่อ่ะเราก็ลองดูก่อนว่าเอ๊ะคอมมานด์มันเป็นยังไงถ้าคอมมานด์มันซ้ำกันน่ะผมคิดว่ามันใส่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเราจะเรียนก็แค่กด acquire skill มันก็จะใช้แต้มไอ้นี้ด้วยครับแต้มนินจาเนี่ยซึ่งอันนี้ได้จากเล่นไปเรื่อยๆมันก็ได้อะมันไม่ได้ได้ยากอะไรมากนักอะมันได้จากเลเวลขึ้นด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตังค์แค่ 2,000 เท่านั้นเองก็จะปลดล็อกสกิลมาได้งั้นเดี๋ยวผมเรียนท่านี้และการดูดีครับผมก็คือกดโจมตีค้างไว้ปล่อยเมื่อไหร่มันก็จะโจมตีหมู่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะใช้ได้งั้นเรียนไปดีกว่า acquire skill เลยโอเคถ้าเกิดจะติดตั้งกด equip ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวช่องที่3เนี่ยมันจะเปิดที่เลเวล15เดี๋ยวผมค่อยเอาไอ้ท่ากระโดดทุบเมื่อกี้มาใส่ใหม่เท่านั้นเองทีนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแต่ละสกิลอ่ะมันจะมีรูสีบอกอยู่ใช่ไหมครับไอ้พวกรูนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มกันละกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดก่อนว่า
ถ้าเกิดเราทำให้รูพวกนี้สว่างได้มันจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมครับอย่างเช่นท่านี้ก็คือจะทำให้การเดินเนี่ยเร็วขึ้น 10% เป็นเวลา10วิใช่ไหมครับพยายามทำให้มันสว่างให้ได้ครับแล้วเราจะทำให้มันสว่างได้ยังไงมันจะต้องพูดถึงระบบอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องก็คือซัพพอร์เตอร์ครับผมซัพพอร์เตอร์เนี่ยก็คือเป็นคนที่มาสนับสนุนให้กับตัวละครหลักก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยคือจะเป็นตัวที่จะไปปรากฏในการต่อสู้ด้วยคือเราสามารถเรียกน้องคนเนี้ยมาใช้สกิลช่วยได้อีกอันนึงก็คือมันจะต้องดูธาตุของน้องเขาประกอบครับคืออย่างเช่นอันเนี้ยเป็นสีแดงอันเนี้ยเป็นสีเขียวอันเนี้ยเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับผมใส่ไว้ทั้ง3สีทีนี้กลับไปดูที่สกิลท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมได้ผลแค่อันเดียวเพราะอะไรเพราะว่าท่านี้นะครับถ้าเกิดอยากจะได้ผลทั้ง3บัฟเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ตัวละครสนับสนุนเป็นสีแดงหมด3คนเลยนั่นเองเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสกิลที่ผมต้องการที่จะใช้จริงๆเนี่ยผมก็ต้องไปดูทีมสนับสนุนของผมด้วยว่ามันสนับสนุนสกิลที่ผมต้องการหรือเปล่าอย่างเช่นกรณีนี้นะถ้าเกิดผมจัดตีเหมือนเมื่อกี้หมายความว่าผมต้องเลือกท่าเนี่ยมันจะได้รับบัฟที่ดีที่สุดนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้การจะเปลี่ยนตัวละครก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่ะแค่กดตัวเนี้ยแล้วมันก็เปลี่ยนได้เลยแค่นี้เองจบครับผมอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงคือพวกนี้ก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนอาวุธนะอย่างเช่นน้องคนนี้ละกันก็อัปเกรด improve skill ได้เพราะว่าผมเปิดแกะปองมาซ้ำไงก็สามารถมา improve skill ได้นี่เป็นไงล่ะแล้วก็เรื่องของการอัปเกรดก็จะเหมือนตัวการอัปเกรดพวกอาวุธนั่นแหละแต่ว่าใช้วัตถุดิบคนละประเภทกันเท่านั้นเองครับอันต่อไปครับคอสตูมก็ผมบอกเลยว่างานดีมากคอสตูมเกมนี้ใช้แคสซื้อได้นะครับใช้แคสซื้อได้เท่านั้นไม่พอมันบวกสเตตัสด้วยนะครับแล้วมันก็มีสีให้เลือกหลากหลายด้วยแค่บางคอสตูมนะดูคอสตูมแต่ละอันสิครับเป็นไงล่ะชุดจีนก็มีผมบอกแล้วมันถึงไม่18บวกแล้วก็นะเซ็กซี่เงาวับขนาดนี้ทำให้เราจินตนาการไปได้ไหนถึงไหนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแบบนี้อุ้ย150เองเหรอ ซื้อเลยดีกว่าไหมเนี่ยแต่ว่าออปชันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแค่128เองอะแหมโอเคอ่ะก็เนี่ยแหละครับเป็นระบบหลักๆของเกมนี้ทีนี้มันจะมีปลีกย่อยอีกอย่างหนึ่งคือด้านซ้ายล่างครับมันจะเป็นรูปรอยเท้าพอดีหัวผมบังอยู่เนี่ยคลิกเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นห้องของเราครับที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เมื่อเลเวลเราถึงแล้วยกตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกัน EXP Training Factเมื่อเข้ามาแล้วนะครับต้องกดอันล็อกด้วยนะเพราะว่าเลเวลผมเพิ่งถึงไงก็ต้องอันล็อกเหมือนกับสร้างสูตรวิจัยมาก่อนอ่ะแต่น่าเสียดายวัตถุดิบไม่พออ่ะต้องไปหาวัตถุดิบมาเพิ่มก่อนถึงจะเปิดสูตรวิจัยตรงนี้ได้แล้วมันก็มีหลายสูตรตามแรงของเราอ่ะซึ่งสูตรแรกสุดที่เปิดก็จะเป็นสูตรนี้ครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องส่งตัวละครรองของเรานะไปทำการฝึกฝนครับแล้วเอาไปฝึกแล้วจะได้อะไรมันจะได้แต้มสกิลครับจำแต้มสกิลได้ใช่ไหมครับแต้มสกิลก็คือที่เราเอาไว้อัปเกรดสกิลนั่นแหละไว้เรียนสกิลใหม่ๆนั่นแหละก็คือได้จากอันนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาฝึกนะอย่าปล่อยให้เวลามันเสียเปล่าครับผมส่วนอื่นๆของเกมนี้ก็คงไม่มีอะไรพูดมากนะครับก็จะมีพวกแบบว่ากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยนะครับระบบเพื่อนเผื่อจะแอดเพื่อนส่งของส่งอะไรหากันเนี่ยมันจะมีแต้มหัวใจด้วยเห็นไหมครับก็สามารถส่งหัวใจหากันได้ก็มาแอดพงแอดเพื่อนก็ได้ตรงนี้แต่ไม่เห็นว่ามีโคออปนะหรือจริงๆมันอาจจะมีก็ได้แต่ผมขี้เกียจเล่นแล้วไงก็เลยอาจจะยังไม่เปิดนะครับก็ลองดูแล้วกันใครเล่นไปไกลแล้วนะครับก็มาแวะเวียนมาบอกกันได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของกระเป๋าใช่ไหม inventory นะครับก็ไม่มีอะไรอ่ะเผื่อเราต้องการที่จะขายของอะไรเงี้ยก็มาขายก็แล้วกันตรงนี้ได้นะครับขายได้โอเคก่อนจากลากันไปเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันก่อนแล้วกันนะครับจะมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกคือด้านซ้ายบนนะครับเอาไว้เปลี่ยนชื่อเพราะเกมนี้ไม่ได้บังคับเราตั้งชื่อนะเราก็จะไปเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคอมเมนต์อะไรก็ได้หรือรับเออร์ชิเมนต์ตรงนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือจะอยู่ด้านขวาบนที่เป็นขีด3ขีดนะครับก็จะมีตัวของคอลเลกชันด้วยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับสารานุกรมอะว่าเราสะสมตัวละครสะสมอะไรเนี่ยไปได้แค่ไหนแล้วก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โปรไฟล์ของตัวละครรางวัลล็อกอินนะสอนการเล่นแบบอย่างฉับไวถ้าไม่มั่นใจเล่นยังไงเข้าไปดูได้แล้วก็มีเซตติ้งเซตติ้งก็คือสามารถปรับกราฟิกได้นะครับใน PC ก็อาจจะปรับได้เยอะกว่าเดิมหน่อยนึงก็คือตรงจะมีเรื่องของฟูลสกรีนกับตัวขนาดหน้าจออยู่ด้วยก็สามารถปรับได้นะครับก็แล้วแต่ละกันใครไหวแค่ไหนก็แค่นั้นนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะใช้จอยได้ด้วยนะแต่อาจจะต้องเป็นจอยมาตรฐานนิดนึงนะอย่างอันนี้ก็คือยกตัวอย่างจอย Xbox ใช่ไหมครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันผ่านสตรีมไงเพราะฉะนั้นพวกจอย Xbox จอย PS4 จอย Nintendo Switch เนี่ยสามารถที่จะเสียบแล้วก็เล่นได้เลยถ้าจอยไม่เสียหรือว่าเกมมันมีปัญหานะมันก็จะได้เลยอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ในมือถือเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะมันน่าจะได้แค่ในเวอร์ชัน PC นะครับส่วนอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดเลยคือการลิงก์แอคเคาท์ครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ย
ได้ ID ที่ต้องการแล้วเปิดแกปองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมมาเซฟเกมหรือลิงก์แอคเคาท์นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมพื้นเพลมาจากญี่ปุ่นไงมันจะไม่ได้มีการบังคับล็อกอินหรือว่าเซฟ ID ให้เราตั้งแต่แรกเมื่อเราได้ ID ที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็ทำการลิงก์แอคเคาท์ได้ก็จะมี2วิธีด้วยกันคือลิงก์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าจะเป็นการสร้างรหัสพอดีผมเคยสร้างไปเรียบร้อยแล้วไงมันก็เลยจะขึ้น ID กับพาสเวิร์ดมาให้เลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยสร้างก็กรอกพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่า 6-14 ตัวอักษรเท่านั้นเองก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถเอา ID เนี้ยย้ายไปเล่นในมือถือหรือว่าย้ายไปเล่นใน PC ได้มันครอสแพลตฟอร์มได้นะครับย้ายไปย้ายมาได้นะครับแต่แนะนำนะถ้าเกิดได้ ID แล้วล็อกอินกับ Facebook อ่ะสะดวกสุดแล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครเกลือขี้เกียจลบลงใหม่มีคำสั่งรีเซ็ตเกมนะครับสรุปเลยก็คือใครที่ชอบแนวแอคชั่นแต่จะพูดว่าแอคชั่นจ๋าๆก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าชอบตัวละครนินจาสาวเซ็กซี่ไทยมานินอ่ะมาเล่นกันแล้วกันเนาะแค่นี้แหละจบ